นักเรียนดูนะคะอันนี้คือถ้า1ลูกกลมๆสีขาวๆที่ครูมาให้นักเรียนดูตรงนี้คือเม็ดดินนะคะคือเม็ดดินนะนักเรียนดูนะคะถ้า1ลูกกลมๆนี่คือเม็ดดิน1เม็ดดินนะอันนี้เม็ดดินมีขนาดใหญ่ตรงนี้ระหว่างเม็ดดินก็จะมีช่องว่างตรงนี้นี่เองที่เราเรียกว่าความพรุนถ้านักเรียนดูช่องนี้นะคะดูอันนี้นะคะครูจะให้เข้ามาเทียบดูอันนี้ดูนะคะถามว่านักเรียนเห็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินไหมเห็นน้อยเล็กเปรียบเทียบระหว่างอันนี้เม็ดดินขนาดเล็กอันนี้เม็ดดินขนาดใหญ่ถามว่าอันนี้นักเรียนมองเห็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินไหมมีไหมมีแต่มีน้อยอ่ะงั้นครูขยับนิดนึงก็ได้อ่ะนะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะนะช่องว่างระหว่างเม็ดดินเนี้ยถ้าเวลาเราเอาน้ำเทลงไปเอาน้ำเทลงไปถามว่าน้ำจะผ่านอันไหนได้ดีกว่ากันลูกใหญ่อันลูกใหญ่นะเม็ดดินที่เป็นเม็ดขนาดใหญ่นะคะเม็ดดินที่เป็นขนาดใหญ่นั้นนะคะจะมีนะคะน้ำจะไหลผ่านได้ดีเพราะว่ามีช่องว่างระหว่างเม็ดดินเยอะใหญ่ช่องโตนะคะส่วนเม็ดดินเล็กๆนั้นมีช่องว่างแต่ช่องว่างเป็นขนาดเล็กเป็นขนาดเล็กน้อยนะคะเพราะมันก็น้ำซึมผ่านได้เหมือนกันแต่ผ่านได้ไม่ค่อยดีและถ้าดินเหนียวถ้าเป็นดินเหนียวถ้าเปรียบนะเปรียบอันนี้เป็นดินร่วนดินทรายดินทรายดินร่วนและถ้าเล็กลงไปกว่านี้มันน่าจะเป็นดินเหนียวนะคะดินเหนียวนะคะไปดูความพรุนความหมายของคำว่าความพรุนความพรุนคือความพรุนคืออะไรช่องว่างระหว่างเม็ดดินความพรุนคือช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีความพรุนมากน้ำก็ไหลซึมผ่านได้สะดวกไม่ใช่แต่เพียงน้ำยังมีอากาศด้วยที่ไหลผ่านได้สะดวกนะที่ไหลผ่านได้สะดวกต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างกลุ่มดินในประเทศไทยจากตารางที่ 1.1 นะคะตารางที่ 1.1หน้าที่8และหน้าที่9จากแบบเรียนโรคดาราศาสตร์และอวกาศไปดูตัวอย่างกลุ่มดินในประเทศไทยนะคะถามว่านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างกลุ่มดินในประเทศไทยให้นักเรียนลองศึกษาดูนะคะเขตพื้นที่เป็นที่ราบภาคกลางและที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ราบน้ำขึ้นถึงและบริเวณริมแม่น้ำนะคะลักษณะดินดูนะคะดูเขตพื้นที่ด้วยว่าเขตพื้นที่เป็นแบบไหนนะเป็นที่ราบภาคกลางกับที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะลักษณะดินดูเลยนะคะดินมีการแบ่งชั้นไม่ชัดเจนมีหน้าตัดดินชั้น A ถึง C เท่านั้นนะคะ A ถึง C ปกติเรามี Oมี A มี B แล้วก็ C นะคะดินมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรบางแหล่งมีน้ำมากดินมีความเป็นกรด
จัดนะคะแสดงว่าความเป็นกรดจัดก็แสดงว่าเป็นกรดมากนั่นเองมีเกลือปนอยู่มากแสดงว่าดินนี้เค็มด้วยนะฮะเป็นกรดด้วยแล้วก็เค็มด้วยชุดดินที่สำคัญดูนะคะดินใบนี้ได้แก่ดินที่ดินราชบุรีนะฮะราชบุรีชุดดินองครักษ์และชุดดินที่พี่มายนะการใช้ประโยชน์จากดินตรงนี้ใช้ทำนาปลูกข้าวปลูกไม้ผลเช่นส้มนะฮะดูนะคะดินชุดนี้นะคะอยู่ในเขตที่ราบภาคกลางกับที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปดูอีกชุดหนึ่งนะคะไปดูดินอีกชุดหนึ่งนะคะดินชุดนี้เป็นดินบริเวณชายฝั่งทะเลและตะพักลำน้ำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะดินทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชายฝั่งทะเลนี้จะเป็นดินทรายดินมีการแบ่งชั้นไม่ชัดเจนมีหน้าตัดดินชั้น A ถึง C ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำวัตถุต้นกำเนิดดินเป็นทรายและหินทรายระบายน้ำได้ดีจนถึงดีเกินไปนะคะดีถึงดีเกินไปก็แสดงว่าดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะดินชุดนี้ได้แก่ดินชุดหัวหินนะคะชุดดินหัวหินชุดดินระยองชุดดินน้ำพองนะคะส่วนใหญ่ของดินชุดนี้ปลูกพืชไร่เช่นมันสำปะหลังกับสับปะรดนะคะเพราะอันนี้ชุดดินหัวหินนะคะเป็นดินบริเวณชายฝั่งทะเลต่อไปดินอีกชุดหนึ่งนะคะอีกชุดหนึ่งเป็นดินที่ลาดเขาหินปูนนะฮะตามขอบที่ราบภาคกลางและภูเขาตอนกลางของประเทศไทยนะฮะส่วนมากดินนี้เกิดจากการผุพังของหินปูนหรือดินมารมีหน้าตัดดินชั้น A ถึง C หน้าดินจะมีสีดำร่วนและค่อนข้างหนาดินชั้นล่างจะเป็นหินปูนที่ผุพังมีค่า pH 7ถึง8ค่า pH คือค่าความเป็นกรดและเบสกรดและเบสนะคะกรดและเบสชุดดินนี้ได้แก่ดินชุดตาครีแล้วก็ดินชุดบึงฉนังนะบึงฉนังการใช้ประโยชน์ของดินชุดนี้จะใช้ปลูกพืชไร่ทั่วไปเช่นข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังนะคะไปดูต่อเลยนะคะไปดูต่อเลยนะคะดินบริเวณที่ราบและตะพักน้ำระดับสูงนะคะดินบริเวณนี้เป็นดินที่ระบายน้ำไม่ดีมีสภาพน้ำขังมีจุดประในเนื้อดินมีหน้าตัดดินชั้น A ถึง B แค่นั้นเองเห็นไหมคะมีแค่ A กับ B ดินชั้นล่างมักจะเป็นดินชั้นลูกรังมี pH ค่อนข้างต่ำคือ 4.5 ถึง 5.5 ดินชุดนี้คือดินชุดเชียงรายชุดดินเชียงรายชุดดินลำปางชุดดินลมเก่าชุดดินมโนรมนะคะประโยชน์ของดินชุดนี้การใช้ประโยชน์ใช้ในการปลูกข้าวนะปลูกข้าวนะฮะต่อไปนะคะเป็นดินชุดสุดท้ายนะคะดินบริเวณนี้เป็นดินบริเวณพื้นที่สูงที่เป็นป่าไม้และเชิงเขาทั่วไปนะคะเป็นดินที่เกิดจากการผุพังของหินหลายประเภทนะคะของหินหลายประเภทโทษทีนะคะมีการเรียงตัวของชั้นดินตั้งแต่ A ถึง C ดินชั้น A จะมีสีจางส่วนดินชั้น B จะมีสีแดงนะคะหรือเหลืองชัดเจนอาจมีเศษหินเศษศิลาแรงปะปนอยู่มีค่า pH ปกติ5ถึง6นะคะ5ถึง6ชุดดินชุดนี้ได้แก่ชุดดินท่ายางชุดดินชุมพรชุดดินหาดใหญ่ชุดดินภูเก็ต
ชุดดินโพนพิสัยและชุดดินเขาใหญ่นะฮะประโยชน์ใช้ในการปลูกพืชยืนต้นนะฮะเช่นต้นปาล์มนะฮะพวกนี้นี่คือดินแต่ละชุดแต่ละแห่งนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดินในแต่ภูมิภาคแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยลักษณะเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะดินในแต่ลักษณะภูมิภาคจะไม่เหมือนกันนะฮะบางแห่งนะฮะบางแห่งก็สามารถปลูกข้าวบางแห่งปลูกมันสำปะหลังบางแห่งปลูกสับปะรดบางแห่งปลูกอ้อยนะคะนะบางแห่งปลูกต้นปาล์มนะคะอันนี้ภาพนี้ที่ให้นักเรียนดูนี้เป็นไร่มันสำปะหลังเป็นไร่มันสำปะหลังนะคะปลูกในพื้นดินทรายร่วนนะคะทั้งแถบจังหวัดนครราชสีมานะคะนครราชสีมาเรียนได้เห็นสภาพของดินแล้วเพราะฉะนั้นครูก็ได้ให้นักเรียนทำการศึกษาดินในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะดินในท้องถิ่นของนักเรียน เดี๋ยวเราจะให้ดูดินในท้องถิ่นนะคะครูให้นักเรียนไปทำการบันทึกดินในท้องถิ่นมานะคะนี่ขอเปลี่ยนภาพนิดนึงนะคะขอเปลี่ยนภาพนิดนึงค่ะนะคะอันนี้นักเรียนดูนะคะอันนี้เป็นภาพภาพนี้เป็นภาพการถางป่าและก็เผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีอยู่ทั่วไปนะคะอยู่ทั่วไปนะคะตามป่าต่างๆเพราะฉะนั้นกิจกรรมนะคะจะดูกิจกรรมนะคะเดี๋ยวจะเรียนมารายงานนะคะเดี๋ยวตัวแทนแต่ละกลุ่มมาด้วยนะคะแต่ละห้องไปดูกิจกรรมก่อนว่าเขาสั่งให้ทำอะไรนะกิจกรรมนะคะ